สวยมากแล้วก็กระซิบนิดนึงราคาน่ารักมากด้วยสวัสดีครับผมพีทนะครับวันนี้ผมพามาดูบ้านขายกันอีกหลังหนึ่งหมู่บ้านรัตดาลมวัชรพลรัตนโกสินทร์นะครับผมสวยมากแล้วก็กระซิบนิดนึงราคาน่ารักมากด้วยเดี๋ยวผมพาไปดูข้างในก่อนหลังเนี้ยเนี่ยพื้นที่เนี่ย126ตารางวาดูข้างในมาจอดรถนะจอดรถเนี่ยตรงนี้เนี่ยมี2คันในนี้เนี่ยผมว่าโล่งๆเนี่ยน่าจะได้อีก2อีก4อ่ะอาจจะ6คัน4คันเนี่ยผมว่าสบายๆเลยนะพาไปดูข้างในแล้วกันก็ด้านหน้าเนี่ยที่เราเข้ามาเนี่ยเป็นประตูลานจอดรถนะใช่อันนี้ก็จะเป็นห้องน้ำอันนี้ก็เป็นที่วางรองเท้าห้องเก็บของเล็กๆน้อยๆนะโซนแรกเนี่ยที่ผมจะพามาเนี่ยคือฝั่งครัวบิวอินนะถ้าใครเคยทำครัวที่บ้านเนี่ยอันนี้ก็คุณภาพอยู่แล้วก็มาที่ครัวไทยครัวไทยเนี่ยมองกับควันเยอะๆควันเยอะๆผัดนู่นผัดนี่ผัดกระพงผัดกะเพราผมว่าครัวนี้เหมาะยาวมานี่เลยห้องนี้เนี่ยถ้าติดกับด้านหลังเนี่ยเราผมพาไปดูด้านนู้นจะเป็นห้องแม่บ้านแล้วก็มีห้องน้ำด้วยใช่แล้วก็มาอีกโซนนึงแรมอันนี้ก็จะเป็นโต๊ะกินข้าวโต๊ะกินข้าวเนาะผมว่ามันอันนี้ก็6คนนะหัวท้ายก็ยังได้อยู่แล้วก็จะมีด้านนู้นอีกจะเป็นเรือนรับรองเรือนรับรองก็สำหรับไว้ปาร์ตี้รับแขกไว้เลยพวกนี้ครับผมแล้วก็ผมพามาดูอีกที่หนึ่งคือตะเกียบประตูที่เราเข้ามาเนี่ยคือประตูลงรถแต่ประตูเมนของบ้านเนี่ยคือประตูนี้นะคือประตูนี้อันนี้ก็เป็นห้องรับแขกเต็มตัวเลยได้อันนี้โซฟาทีวีจะอยู่ตรงนี้ใช่ประตูหน้าบ้านก็คือตรงนี้ตามมาแล้วก็พิเศษของบ้านหลังเนี้ยถ้าดูดีๆนะกระเบื้องเนี่ยแกรนิโต้แต่เป็นแกรนิโต้หินอ่อนนะปกติจะเป็นแกรนิโต้ธรรมดาสีนวลๆครีมๆมาชั้นสองบนในข้างฝังแข็งแรงมากเออนิดนึงวอลเปเปอร์ทั้งหลังนะครับอันนี้วอลเปเปอร์เมื่อกี้บอกพื้นที่สอยตัวบ้านไปยังพื้นที่สอยตัวบ้านเนี่ย307ตารางเมตรนะถือว่าใหญ่นะใช่พอมันใหญ่เนี่ยมันจะมีห้องลิฟวิ่งรูมเนี่ยอันนี้เจ้าของเดิมมันก็เป็นออกไปเป็นห้องพักใช่แต่ว่าห้องมาสเตอร์อาจจะพาไปห้องมาสเตอร์ห้องมาสเตอร์อันนี้ก็จะเป็นโซนบิวอินตอนที่อยู่ในห้องนอนห้องนอนแล้วก็ระเบียงชั้นบนเนี่ยจะมีทั้งหมดเนี่ย3ห้องนอนตะกี้เราไปเนี่ยคือห้องนอนใหญ่แล้วก็อีก2ห้องนอนด้านนี้1 2แต่2ห้องนอนเนี้ยจะใช้ห้องน้ำเดียวกันนะใช้ห้องน้ำนี้แต่พาไปดูห้องเด็กก่อนแล้วกันห้องเด็กเล็กห้องเด็กเล็กครับนี่เห็นไหมห้องเด็กเล็กเนี่ยเห็นวิวนะเห็นวิวหน้าบ้านนะใช่วิวหน้าบ้านนะอันนี้อีกห้องนึงนี่ก็เป็นวิวเหมือนกันครับถ้าใครสนใจหมู่บ้านรัตดาลมวัชรพลรัตนโกสินทร์นะก็เข้ามาดูก่อนได้ราคาไม่แพงราคาแค่อยู่13,500,000เองเทียบกับ126ตารางวา307ตารางเมตรเนี่ยผมว่าคุ้มมากๆราคาน่ารักด้วยเนาะยังไงก็ฝากติดตามต่อไปด้วยนะครับ